เรื่องราวจากหนังสือมหาบพิตรในหลวงทรงถามพระอรหันต์ตอบวีรวัฒน์ชนสวัสดิ์เรียบเรียงพิมพ์ครั้งที่7โดยสำนักพิมพ์กรีนปัญญายานสมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระราชบุตรฉากับหลวงพ่อพุทธานิโยคนที่เรียกตนเองว่าเป็นคริสต์แต่ตัวเองเป็นพุทธดิฉันไม่เข้าใจอย่างเพื่อนของดิฉันก็เหมือนกันสงสัยเรื่องกรรมพระท่านว่าให้ทำดีเราทำดีแต่ไม่เห็นได้ดีคนอื่นเขาไม่เห็นได้ทำดีแต่กลับได้ดีและร่ำรวยมีอำนาจวาสนาส่วนเราทำดีนี่ไม่ได้ดีขอคำอธิบายว่าทำดีได้ดีนี้หมายถึงความดีที่ยั่งยืนมิได้หมายถึงดีสำหรับกายเนื้อเฉพาะตอนนี้เท่านั้นหรือในชาตินี้ดีเอาตัวรอดหรือเป็นผู้ประเสริฐทำดีแล้วจะเอาตัวรอดได้ปลอดภัยได้หมายความว่าสักวันหนึ่งคงจะได้ความดีใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนาใช่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าคนทำความชั่วเมื่อผลแห่งความชั่วยังไม่ปรากฏแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นความชั่วบางครั้งคนทำดีแต่ผลแห่งความดีนั้นยังไม่ปรากฏเขาก็ยังไม่รู้ว่าความดีที่เขาทำนั้นเป็นความดีส่วนมากความรู้สึกของคนเราโดยทั่วไปเขาก็มักจะพูดกันว่าบางคนทำแต่บาปแต่กรรมทำไมเขาจึงร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์เขามักจะพูดกันอย่างนั้นแต่เรานี้ทำดีแล้วไม่ได้ดีอันนี้ก็มีคนเขาถามบ่อยๆและก็ได้แก้ให้เขาไปว่าคนที่คุณกระทำความดีกับเขาเพราะเขาไม่มีดีจะให้คุณจึงไม่ได้ดีเพราะคุณมุ่งไปเอาดีกับคนซึ่งไม่มีความดีคุณไม่มุ่งเอาความดีกับตนเองถ้าคุณทำดีกับตนเองคุณย่อมจะได้ดีเช่นคุณปฏิบัติราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตงดเว้นแต่สิ่งซึ่งมันผิดวินัยในหน้าที่ราชการแม้ผู้บังคับบัญชาไม่เห็นความดีของคุณก็ได้ทำความดีในหน้าที่ของคุณอย่างพร้อมมูลแล้วและผลความดีของคุณย่อมปรากฏแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้ที่พึ่งอำนาจความดีของคุณยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นครูสอนนักเรียนผลความดีที่คุณทำอย่างตรงไปตรงมาความดีก็ได้แก่นักเรียนคือลูกศิษย์ของคุณนั่นเองนักเรียนคือลูกศิษย์ของคุณได้วิชาความรู้ได้สอบผ่านไปความภาคภูมิใจที่คุณได้ทำให้ลูกศิษย์ได้รับผลสำเร็จนั่นแหละคือความดีที่ไม่มีใครจะลบล้างได้เพราะฉะนั้นหากเราไปทำความดีแล้วไม่หวังเอาความดีจากผู้อื่นถ้าผู้นั้นเขามีความดีของเขาก็จะให้ความดีแก่เราแต่ถ้าเขาไม่มีความดีพอเขาก็ไม่ให้ความดีแก่เราก็ผิดหวังเพราะในสังคมมนุษย์คนดีประเภทหนึ่งเขาถือความมั่งมีความร่ำรวยถือยศถาบรรดาศักดิ์เป็นความดีและคนอีกประเภทหนึ่งเขาถือความดีที่เขากระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นความดีที่ตนสร้างคนประเภทนี้ถึงแม้ว่าใครจะให้ดีก็ตามไม่ให้ดีก็ตามแต่เขาก็ภูมิใจในการที่เขาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วบันทึกท้ายบทสมาธิกับฌานการปฏิบัติสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะมีจุดประสงค์เพื่อให้จิตสงบจิตที่สงบคือเป็นสมาธิแล้วย่อมจะเป็นฐานแห่งการวิปัสสนาอันจะก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเห็นแจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงและยังช่วยให้จิตโปร่งโล่งเบาสบายการทำสมาธิแล้วเหนื่อยหรือทำสมาธิเพื่อหวังผลในเชิงอภินิหารหรืออำนาจวิเศษใดๆล้วนแต่เป็นการทำสมาธิที่ผิดวิธีและผิดวัตถุประสงค์สมาธิเช่นนี้ไม่สามารถทำให้ดวงตาเห็นธรรมได้เลยในการปฏิบัติสมาธิภาวนา
ไม่ว่าจะปฏิบัติโดยใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในกรรมฐาน40อย่างเช่นกสิณอานาปานสติหรือรูปแบบการปฏิบัติสมาธิที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ในสมัยปัจจุบันนั้นเมื่อเริ่มปฏิบัติจะต้องตรึกอารมณ์ให้อยู่ในอารมณ์เดียวเป็นหลักการสำคัญเช่นการยกเอาคำบริกรรมพุทโธขึ้นมาท่องในใจอยู่อย่างนั้นเพื่อให้จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวจากนั้นให้ตรองโดยพิจารณาซ้ำๆอยู่ในคำบริกรรมที่ยกขึ้นมานั้นปฏิบัติอยู่เช่นนี้จนกระทั่งจิตสงบนิ่งเพราะโดยธรรมชาติของจิตแล้วจะกวัดแกว่งไปมาเมื่อปฏิบัติสมาธิไปได้สักระยะหนึ่งจิตจะเริ่มสงบลงในอารมณ์จิตที่เริ่มสงบจนถึงจิตที่สงบแน่วแน่แล้วเราสามารถแบ่งตามลักษณะอาการได้เป็น2รูปแบบคือ 1. แบ่งตามเกณฑ์ของสมาธิและ 2. แบ่งตามเกณฑ์ของฌานในการแบ่งตามเกณฑ์ของสมาธินั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น3ขั้นคือ 1. คณิกะสมาธิสมาธิขั้นต้นคือจิตที่สงบตั้งมั่นเป็นขณะชั่วครั้งชั่วคราวอุปมาเหมือนสายฟ้าฟาดแวบหนึ่งในตอนกลางคืน 2. อุปจารสมาธิสมาธิเฉียดเฉียดจะแน่วแน่คือจิตที่สงบตั้งมั่นมากขึ้นแทบจะอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ก็ยังสายไปมาอยู่ในอารมณ์อุปมาเหมือนลิงที่ผูกเอาไว้กับหลักอาการของอุปจารสมาธิจะมีลักษณะดังนี้ 1. มีอาการสงบนิ่งเคลิ้มคล้ายๆจะหลับ 2. คำบริกรรมภาวนาหายไป 3. จิตยังมีความรู้สึกสัมพันธ์กับร่างกายอยู่ 4. กายยังปรากฏว่ามีอยู่ในความรู้สึก 5. มีแสงสว่างเกิดขึ้นลักษณะอาการของอุปจารสมาธินี้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละบุคคล 3. อัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่คือจิตที่ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีความละเอียดอยู่ในอารมณ์แห่งความสงบนั้นแม้จะมีสติก็เป็นสติอ่อนๆไม่มีกำลังพอที่จะยกอารมณ์เข้าสู่การวิปัสสนาได้เพราะกำลังแห่งความสงบครอบคลุมเอาไว้และถ้าหากละเอียดจนแทบไม่เหลือสติระลึกรู้จิตจะตกภวังค์อัปปนาสมาธิจะกลายเป็นอัปปนาฌานอาการของอัปปนาสมาธิจะมีลักษณะดังนี้ 1. จิตสงบนิ่งสงบนิ่งมาก 2. ลมหายใจหายไป 3. ปราศจากความรู้สึกนึกคิด 4. ความรู้ใดๆไม่ปรากฏ 5. ความรู้สึกว่ามีกายไม่ปรากฏ 6. ความรู้สึกว่ามีลมหายใจไม่ปรากฏ 7. เจตนาที่จะนึกน้อมอะไรไม่ปรากฏทั้งสิ้น 8. ทรงตัวอยู่ในความสงบนิ่งนั้นการปฏิบัติสมถะสมาธิถึงที่สุดก็คืออัปปนาสมาธิแต่วิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ในสมาธิขั้นอุปจารสมาธิดังที่หลวงพ่อพุทธถวายวิสัชนามีข้อที่ควรเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้คืออุปจารสมาธิที่จะเป็นฐานแห่งวิปัสสนาสมาธินั้นคืออุปจารสมาธิออกหมายความว่าอารมณ์วิปัสสนาที่จะแจ่มชัดในปัญญาได้ดีที่สุดคืออารมณ์วิปัสสนาในขั้นตอนของอุปจารสมาธิออกไม่ใช่อุปจารสมาธิเข้าอุปจารสมาธิเข้าคือสมาธิขาเข้าสมาธิขั้นอุปจาระส่วนอุปจารสมาธิออกคือสมาธิที่ออกมาจากอัปปนาสมาธิกล่าวคือผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติจนมีความชำนาญในการเข้าออกสมาธิเมื่อเข้าสมาธิก็เข้าไปจนถึงอัปปนาสมาธิแล้วกำหนดสติให้กล้าแข็งขึ้นจิตจะถอนจากอัปปนาสมาธิออกมาอยู่ที่อุปจารสมาธิซึ่งการถอนจิตจากอัปปนาสมาธินี้หลวงพ่อพุทธสอนว่าไม่ใช่ว่าผู้ปฏิบัติจะถอนจิตเองได้ถ้ามันจะถอนก็ถอนเอง
รือไม่เช่นนั้นก็เกิดจากการกำหนดสติให้กล้าแข็งขึ้นจิตก็จะถอนออกจากอัปปนาสมาธิมาอยู่ที่อุปจารสมาธิซึ่งก็คืออุปจารสมาธิออกนั่นเองเหตุผลที่อุปจารสมาธิออกเหมาะแก่การใช้วิปัสสนามากกว่าอุปจารสมาธิเข้าก็เพราะจิตในอุปจารสมาธิออกเพิ่งจะผ่านความสงบแน่วแน่ในขั้นสูงจากอัปปนาสมาธิมาแล้วนั่นเองในส่วนของการแบ่งตามเกณฑ์ของฌานนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นรูปฌาน4และอรูปฌาน4ในที่นี้จะทำความเข้าใจเฉพาะรูปฌาน4อันได้แก่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานจิตที่เริ่มสงบจะมีองค์ประกอบของจิต5ประการดังนี้ 1. วิตกมีอาการตรึกยกเอาอารมณ์กรรมฐานหรือคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นอารมณ์ 2. วิจารมีการตรองพิจารณาอารมณ์กรรมฐานหรือคำบริกรรมนั้นๆไปมา 3. ปิติจิตที่เริ่มสงบจะมีความซาบซ่านปราบปลื้มในอารมณ์ที่เริ่มสงบนั้น 4. สุขจิตที่สงบได้ที่จะมีความสุขอิ่มเอมอยู่ในรสแห่งความสงบ 5. เอกัคคตาจิตที่สงบจนปล่อยวางความสุขเหลือแต่ความสงบอยู่ในอารมณ์เดียวในปฐมฌานจะมีองค์ประกอบครบทั้ง5อาการนี้ในทุติยฌานจะเหลือแค่ปิติสุขเอกัคคตาในตติยฌานจะเหลือแค่สุขกับเอกัคคตาและในจตุตถฌานจะเหลือแค่เอกัคคตากับอุเบกขาหรือการวางเฉยทั้งหมดนี้คือหลักเกณฑ์ของฌานความแตกต่างระหว่างสมาธิกับฌานนั้นอยู่ที่เรื่องของสติและการตกภวังค์วงเล็บจิตตกภวังค์คือจิตที่หายเข้าไปอยู่ในอารมณ์แห่งความสงบภายในของจิตกล่าวคือในฌานจิตจะสงบจนตกภวังค์สติจะเหลืออยู่น้อยมากส่วนในสมาธิจิตจะสงบแต่ไม่ถึงขั้นตกภวังค์และสติก็มีอยู่เต็มพร้อมผู้ที่ปฏิบัติจนชำนาญแล้วจะรู้ว่าฌานกับสมาธินั้นจะสลับกันไปมาอยู่เสมอเมื่อใดที่สติเหลือน้อยมากจิตจะตกภวังค์กลายเป็นฌานแต่ระหว่างที่จิตอยู่ในฌานถ้าสติกล้าแข็งขึ้นจิตจะออกจากฌานกลายมาเป็นสมาธิ 2. นิมิตหลวงพ่อพุธให้ความหมายของนิมิตว่าหมายถึงเครื่องรู้ของจิตซึ่งเครื่องรู้ของจิตนี้ถ้าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเองไม่ใช่สิ่งที่ใครจะปรุงแต่งเอาเองได้นิมิตจะเกิดขึ้นเฉพาะในจิตที่สงบอยู่ในฌานและในสมาธิเท่านั้นขอให้สังเกตว่าคำว่านิมิตในที่นี้หมายถึงนิมิตที่เกิดจากการปฏิบัติภาวนาเท่านั้นไม่ใช่นิมิตที่แปลว่าความฝันนิมิตบางอย่างก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องก็เป็นเรื่องเท็จแต่พระอาจารย์สายหลวงปู่มั่นจะสอนเหมือนกันว่าไม่ให้สนใจหรือหลงติดในนิมิตเหล่านั้นและให้ใช้นิมิตนั้นๆก็คืออุคคหานิมิตมาเป็นเครื่องพิจารณาให้เกิดปัญญาคือเพ่งนิมิตแล้วพิจารณาเข้าไปในสามัญลักษณะคือพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และความไม่มีแก่นสารสาระตามกฎไตรลักษณ์ดังเช่นที่หลวงพ่อพุธสอนให้เพ่งไปที่หน้าอกเพ่งเข้าไปจนถึงกระดูกพิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเมื่อเพ่งเข้าไปจนสามารถเห็นหน้าอกของตนเปลี่ยนแปลงลอกหนังออกเห็นกระดูกจนกระทั่งเน่าเปื่อยสลายกลายเป็นธุลีธาตุแล้วกลับจากธุลีธาตุมาเป็นกระดูกและเป็นหน้าอกได้อีกอย่างนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตซึ่งในตอนนี้จิตจะอยู่ในสมาธิขั้นอุปจารสมาธิและถือว่าปฏิภาคนิมิตนี้เป็นภูมิแห่งวิปัสสนาอย่างแท้จริงจึงอาจกล่าวได้ว่านิมิตเป็นเสมือนอาวุธที่ดีแต่ถ้าใช้ผิดวิธีหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดก็อาจเกิดโทษ
หลงในนิมิตจนเสียสติไปชั่วคราวก็เป็นได้แต่ถ้าใช้ถูกวิธีนิมิตก็สามารถใช้เป็นภูมิแห่งวิปัสสนานำไปสู่ความหลุดพ้นได้